ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมมิกไรเดอร์นะครับวันนี้ผมก็เจอรถคันหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามและโดดเด่นดูเตะตามากเลยนะครับตอนนี้อันนี้คือคาวาซากิ Z900 นะครับเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเป็น LED นะครับตอนนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างก็จะมีหลักๆเลยนะครับน่าจะเป็นชุดครอบหน้าเป็นงานหุ้มฟิล์มนะครับก็จะมีชิลหน้าน่าจะเป็นคาร์บอนแท้นะครับแล้วเจ้าของรถเขาก็ได้ทำการไล่พวกน็อตสีนะครับน็อตสีต่างๆนะจุดเด่นที่ผมชอบนะครับตัวนี้นะครับของคาวาซากิ Z900นะโชคจะเป็นสีทองนะครับสามารถเนี่ยเห็นไหมปรับคอมเพรสชันได้ฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งปรับไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นมือเบรกมือคาบแต่งนะครับเพื่อนๆนี่นะดูนะโชคหลังนะครับของคาวาซากิ Z900 กับคาวาซากิ Z800 จะมีความแตกต่างกันคือการวางโชคที่แตกต่างกันนะครับแต่จะมีโชคหลังนี่จะมีตัวปรับนะครับคล้ายๆกันนะครับส่วนรถอันนี้ก็จะได้มาพร้อมกับโตโยชิมูระนะครับน่าจะยาวประมาณกี่นิ้วไม่แน่ใจ14นิ้วนะครับมาพร้อมกับคอสลิปออน2นิ้วนะครับตัวรถนะครับได้พัฒนามาจากZ800ที่มีสวิงอาร์มค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับรถเวฟนะผมรู้สึกนะครับที่เห็นเขาพูดกันนะก็จะมีการทำให้มันเป็นเหลี่ยมขึ้นนิดนึงนะครับส่วนคาลิปเปอร์หลังนะครับคาลิปเปอร์หลังก็จะเป็นของนิชินนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะเอ้าลืมพูดไปนะครับรถคาวาซากิ Z800 นะครับเป็นรถที่ดิบแล้วก็ไม่มี ABS นะครับนะแต่ตัว Z900 นะครับ Z900 ได้มีการพัฒนานะครับมาแล้วนะครับให้มี ABSส่วนโชคหัวกับอัพไซด์ดาวชุดนี้มาพบกับปั๊มเบรกแบบเอ็กเซลเมาส์นะครับเพราะว่าเป็นโบนะครับ2ตัวที่เจาะลงไปเป็นคาลิเปอร์ของนิชินนะครับไม่ใช่เรดเดอร์เมาส์นะครับสังเกตดูท่อนะครับท่อ4ออกรวมออกเป็น1นะครับปึ๊บนี่นะครับค่อนข้างที่จะดุดันนะครับรูปทรงเหมือนนักกล้ามนะครับเพื่อนๆอารมณ์แมนแอคทีฟดีไซน์มากเลยนะครับนี่นะอ๋อมีคนสอบถามผมนะครับเรื่องลูกปืนหลังแตกมันจะมีอาการยังไงหนึ่งนะครับรู้สึกว่าล้อนะครับล้อหลังมันจะมีอาการฝืดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเสียงที่มานะครับเสียงที่มาการสึกล้อหรือว่าการแตกของเบ้าลูกปืนนะครับแล้วก็จะมีการสั่นสะท้านนะครับมันดิ้นนะครับพอรู้สึกดิ้นมันจะสะท้านไปที่พักเท้าหลังนะครับนี่ครับอาการที่ลูกปืนมันแตกนะท่านเพื่อนคนไหนที่สงสัยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงคาวาซากิ Z900 คันนี้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมมิกไรเดอร์นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ